อ๋อจิบกลับเนาะสมุนครับโอ้โหโอ้จะกัดกันเด้อโอ้ตายตายสวัสดีครับทุกคนครับผมพบกับฮักเดอร์อีสานบ้านเฮาเก่าครับผมมื้อนี้นะครับมาเดินออกกําลังกายครับผมมาวิ่งออกกําลังกายครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับผมเส้นทางระหว่างบ้านกุดเป็งนะครับไปบ้านอันไหนบ้านยังไงโหล่ะครับผมไปประมาณเกือบ2กิโลครับผมอีกบ้านก็ไปนี่ล่ะชมบรรยากาศนะครับผมนี่ครับผมโอ้เห็นกันอยู่บนห้องเนี่ยพี่น้องของบรรยากาศดีนะครับผมนี่ครับปึ๊บมานี่ครับผมบรรยากาศสองฝั่งทางนะครับจะเดินไปเรื่อยๆครับผมนี่ละทุกคนครับผมบรรยากาศสองฝั่งทางนี่บรรยากาศดีครับผมโอ้พระอาทิตย์สิตกดินแล้วครับนี่ครับผมนี่ละบรรยากาศเดินไปเรื่อยๆเดินไปโอ้สมุนเสือ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 อันนี้ม้าคู่ใจครับผมสุนัขคู่ใจเสือครับผมไปใส่กับน้ำไปตลอดครับผมนี่ละก็เดินไปครับว่าจังได้เสือนะครับบรรยากาศดีครับผมอีกฟังทางหนึ่งก็สิเป็นอังสีแหละครับผมอันนี้เป็นน้ำครับผมอันก็เป็นน้ำนี่บรรยากาศโดยรอบครับผมนี่แหละฟืบนี่ครับผมอีกตรงนี้สิเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำครับผมไปเรื่อยๆครับชมบรรยากาศโดยรอบครับโอ้อันนี้เป็นน้ำครับผมแม่น้ำอื้อสั้นค่ะครับนี่ล่ะไปสัญจรไปมากครับผมบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมากหยุดถ่ายภาพกันนี่นะครับพาชมบรรยากาศครับผมเหมาะสำหรับปั่นจักรยานครับวิ่งออกกำลังกายเลยครับผมเส้นนี้เพราะว่ารถกับบ่หลายนะครับนี่นะครับผมถนนคอนกรีตฝั่งหนึ่งจะเป็นบ้านคนครับผมเท่านี้นะเป็นหน้าฝนนี่นะช่วงหน้าฝนหน้านี่ก็ท่วมหมดเลยครับนี่น้ำสิท่วมหมดเลยล่ะครับผมนี่แหละท่วมไปหมดนี่แหละกับสองฝั่งทางนี่น้ำก็สิท่วมถึงนี่แหละครับผมทุกคนครับนี่แหละเห็นกันน้ำบ่ครับนี่ล่ะกันน้ำน้ำสิท่วมฮอดนี่แหละครับผมนี่กันน้ำนี่ครับผมท่วมหัวเกือบ
หลายเมตรอยู่ครับผมขนาดถนนสูงๆมีน้ำท่วมนี่แล้วครับนี่เลยเห็นเนาะครับนอกกั้นน้ำกั้นน้ำก็เดินเล่นวิ่งทั้งเดินทั้งวิ่งอ่ะเดี๋ยวสิวิ่งครับบันตอนนี้ผมกำลังวิ่งนะครับทุกคนวันนี้ก็วิ่งออกกำลังกายไปเมื่อกับระยะทาง2เมตรผมถึงตั้งแต่บันกุดเป็งฮอดบันดอนอยู่ใกล้อยู่ครับผมนี่แหละตอนนี้ผมวิ่งนะครับวันวิ่งรถมาครับผมร่างกายครับผมครับผมอันนี้สิเป็นแน่ตะขยะครับสิ่งปฏิกูลขยะหลายแถวบรรยากาศโดยรอบก็สิดีดอกครับผมตัวแถวนี้ก็สิคนทิ้งขยะหลายเดินวิ่งเศร้าอีกโอ้ตายมาไล่ครับไล่เอาเสือไปใส่นอนเสือ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 โอ้นี่ห้ามทิ้งขยะนะครับผมนี่ฝ่าฝืนปรับครับผมโทษปรับนะครับไม่เกิน 2,000 นะครับผมขยะเดินไปโอ้ยเมื่อยแทบปันสุดยอดเลยครับผมโอ้นี่โอ้ยยังไรอีกวะมึงยังไรอีกอยู่มึงเนี่ยครับโอ้ทุกคนโอ้ยต้นหิ้วเนื้อเงี้ยวครับผมอันนี้ต้นยังนี่โอ้มีหอดหน่วยเดี๋ยวจะได้กลับแล้วครับผมแล่นมานี่เกือบกิโล
โอ้เศร้าอีกยังสิไล่กันอีกบ่นี่ผมสิเมืองได้เนาะบัดนี้ทุกคนซอยนี้ผมมาไกลจักหน้าสิได้กลับแล้วครับบัดผมก็ได้กลับมาแล้วครับผมนี่ยังเฮาบ่เศร้าอยู่มึงนี่ห้อยๆสิว่ามันสีคุณลอยวะเนี่ยแล่นบ่ทุกคนบรรยากาศดีเด้อครับผมหนามาแล่นอยู่ผมแล่นได้ประมาณนี่แหละกิโลนึงแล้วมันสิค่ําเริ่มค่ําแล้วผมสิได้กลับแล้วครับบัดแต่ว่าเป็นหยังเหรออู้คู่อริคู่อริเด้อครับมานะเป็นไงเนาะก็สิกลับแต่บ้านบู้บ้านล่างนี่ก็ท่วมหนักคือกันครับผมนี่ล่ะท่วมหนักคือกันเลยสมมุติโอ้นี่ก็บ้านคนตัวนี้อยู่ในถ้ำในดงก็มีบ้านคนนึงนี่นี่กันน้ำครับผมอู้นี่กันน้ำเห็นบ่ครับนี่ความสูงครับสมุนนี่เนาะมาแลนซื้ออย่ากัดเด้อสมุนคุณนะครับผมมาครับผมมือนี้บ่มีหยังพี่น้องเลยมาวิ่งออกกำลังกายชิวๆครับผมค่ำละเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วครับผมนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามการกด Subscribe นะครับของช่องหักด้วยสารบานเฮานะครับผมครับเฮ้ยยังไงเฮ้ยขอโทษหลายๆครับเหมือนไรนะขอบคุณหลายๆครับสำหรับการรับชมและก่อนการติดตามนะครับหักด้วยสารบานเฮานะครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามนะครับผมก็จะพัฒนาช่องให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนะครับหันมีเนื้อหาสาระเนาะพี่น้องคนครับเพื่อนๆ นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามหลายๆด้วยครับเด้อแล้วก็ช่องฮักเด้ออีสานบ้านเฮาไว้ซ้ำนี้นะพี่น้องเนาะนะครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับผม